ตอนแรกเลยทุกคนมีขาก็ออกมาหดก็มาให้ประมาณหาโมงนี่แหละมีนกเป่าตก2ตัวละที่ทั้งกองมาให้ทั้งนั้นสกูปแคมบอร์ฮันเดติดตั้งมาหดใส่เลยตก2ตัวแล้วนกเป่าหน่อยหนึ่งก็สิลงไปเก็บนี่ประเดี๋ยวนกเป่าเลยนกเป่ายังอีกตัวนึงก่อนก่อนพอรับมาแล้วเนี่ยจ้ะนกเป่าตัวที่สองแหละคนท่านได้ทายจักตัวมาฮอดก็เห็นมันอยู่ทึ่งก็เลยยิงเลยเนาะเลยสองตัวมีแต่ทาเบิ่งมืออื่นเซาะคันว่าเฮาอันนี้สิเปิดสโคปแคมป์เนาะเพราะว่าตอนนี้มันได้ติดตั้งเด้อมักให้มักให้เขาบ่ฮู้เฮือนมักให้คําหน่อยสีเหลืองมันยังบ่อยากเป็นคักปานนั้นเนาะเพราะมันสุกแท้ๆมันสิออกสีแดงๆปังกอมันคมใหญ่เนาะใหญ่ได้ใหญ่ว่าสูงพร้อมงาไกลสุดเกือบคือสิประมาณ40ปลาย5 50เนาะแต่ว่างาตัวเฮายิงปกติมันประมาณ35เมตรตามวัดเบิ่งได้กำลังคั่วตะนกสิเฮ็ดปิ้งกินข้าวแรงเนาะมันกินอิ่มนกเป่านังไฟได้แต่2ตัวนอนแรงนี่เอามาคํามาฮอดแล้วก็เห็นมันกินอยู่ก็เลยยิงยิงแล้วมันบ่ไปก็เลยได้2ตัวตรงนี้มันแต่ห้ามทะเลาะปีกนกเป่าคือสิเป็นตาแซ่บปิงตัวนึงเนาะมีปลากระป๋องอันนึง2คนปิงตัวเดียวพอละซื้อปลากระป๋องซื้อนั่งนั่งควยดนเอ้ยกินน่ะเจียวส้มหั่นน่ะมื้อน่ะสิตำวันที่20บ่มีหลายทําน่ะมันกําลังสุกเดี๋ยวนี้โอ้มันมีแหน่นะเข้ามาที่สาวแล้วครับไปรอบ่ถ้าคอยหน่อยบ่นเฮามักไปนอนอันตอนฝนตกนะเหมือนนั้นเอามีมันมีเลยตัวเฮาไปรอเฮาเห็นมันลุ้นในห้วยนั่นเดี๋ยวเขามาที่สาวเขาจึงไปรอบ่สุกแล้วปิ้งนกเป่าเด้อมันมันปิ้งกับป้าบ่ได้กินข้าวเลยใส่เลยใส่นี่กระดิบเด้อเกี่ยวกระดิบคนกินเราจะป้องใครอยู่วะดูว่าจะกินนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวกินนกมันก็ท่านว่าบ่อีมีใครปองปลาเนาะมากินข้าวบาดโอ้ยมือเปื้อนปิ้งนกเป่าตัวแรกเงียบแท้เนาะคิดไม่ได้ใส่ใจเนาะฝนตกในนี้บนไปคิดว่าสิไปแทบนะน้ำป้องน้องตอนนั้นมูมิมูหูบนไปกินข้าวก่อน
อื่นเสาเขาจะยิงแต่เสาเนาะนกใส่สะโคบแคมละมาเรื่องแบบสุกเซินฝ่าออกมาเห็นแล้วก็ยิงเลยเจอกับอื่นเสาสวัสดีตอนเสาทุกคนตอนนี้เวลาประมาณหามุ่งไปในหนึ่งพวกมาเกี่ยงฝ่าออกยิงนกแต่เสาดีติดตั้งสโคปแคมเรียบร้อยนะเป็นอะไรทานกเขาจังสิทายยิงให้เบิ่งนะว่านี่มาเฝ้าพดหอดคำแล้วก็ยิงเลยทายนะว่าสิเป็นอะไรนกเป่าเข้ามาประมาณ10ปลายตัวแล้วทุกคนแต่มันอยู่งาบังยังไม่เห็นตัวสักทีเดี๋ยวเบิ่งก่อนเห็นตัวหรือยังสิเข้ามาหลายตัวเรียบร้อยเด
รียบร้อยเก็บนกเป่าด้วยทุกคนมีกินมีปุ๋ยใหญ่ไปไหนเนาะโอเคตอนนี้ก็ไปรอเก็บมาแล้วเนาะป้าไปโดนร้ายตัวนั้นกินเมือดตัวจอดนกเป่าก็ทั้งหมู่บ้านนี่มื้อเช้าเฮายิง6ตัวเนาะแต่ว่าพุ่นน่ะตัวจอดกินมุนมัด2ตัวนกเป่ามุนมัดเหลือแต่ยังเป็นตัวแน่ซํานี้เนาะโอ้เราต้องออกก่อนบ่ได้อันตรายบังไว้ก่อนได้ประมาณนี้เนาะได้บ่หลายตัวจอดกินมัดปลาดนพุ่นน่ะพวกเฮาบ่หันไปเก็บสิพากันเฮ็ดกินข้าวสวยตักหม่องสิบเอ็ดโมงปีนกอีกหอบหนึ่งเนาะนกเป่าเรือตัวจอนกินนกเป่าตัวจอนกินมัดสองตัวเลยมันมัดนกกิโลกมัดสามตัวจักกี่ตัวที่มันดึงเอาไปเนาะหาบ่เห็นประมาณสองสามร้อยตัวมันหายไปเนี่ยกินสุกแล้วเด้ปีกนกนะนกเป่าตัวนึงกับนกกิโลก2ตัวนกเป่าไอ้ตัวเรือตัวจอนกินเด้กับปลากระป๋องน้ำเนาะอยู่เขาเขาจะกินก่อนหมูยังเฝ้านกอยู่หมูหมาหมูย้อมเพิ่นว่า12โมงยังข้าวเสาบ้านนี่กินตัวนกแค่น้อยกินข้าวแล้วฉันจะขึ้นไปนั่งต่อแล้วนิ่งหอดแรงบางวันจะได้ตื่นเด็กโตมาให้มันชิมัดล่ะนกกระบุกอยากปันได้ขอเนี่ยกินข้าวก่อนไปเจอกันตอนยิงหนกโอเคคงงาเลี้ยงมาโอ้ยอย่าเฝ้านิ่งเถอะท่าน
ร้อยนกเหลืองยังฆ่าอยู่ไงบ้าสิครับยิ่งตกลายตัวอยู่เนาะแต่บ่ฮู้ว่าทางลมสิเก็บทันไหลจักตัวเนาะมีตัวจอนหลายพุ่นลงไปแล้วมันเห็น 3-4 ตัวตัวจอนนกเป่ามันกินหมด2ตัวนกกิโลกอีก 4-5 ตัวตัวจอนกินกดเมื่อกี้นี่ยิ่งนกเหลืองก็ค่าอยู่งามทั้งยิ่งซ้ํา2บาทก็บ่ตกมีแต่สิได้ปะแล้วเนาะเรียกินยิ่งตัวจ้อนเนาะมันมาจับอยู่นี่มันมากินนกเฮาหลายยิ่งมันซะตัวจ้อนมันสิหน้าแหลมๆเนาะยิ่งตกลงไปลมจังได๋จึงสิไปซอกพุ่นหลักเป็นนกเนาะคันเฮาบ่ไปเก็บน่ะมันมุ่นเบิดมันกินThank you.
บเลยโอเคเนาะอันนี้มันนกที่เฮาได้ทั้งหมดเนาะสำหรับมื้อนี้นกเป่าเฮาได้อยู่10ปลายตัวเด้อเฮากิน2ตัวเด้อแล้วก็ตัวจอดเอาเนาะเหลือแต่ปีกก็มีหลายตัวเสียละเพราะว่าเฮาตอนเช้าเฮาบ่ได้นั่งเฮาบ่ได้มีหมู่บ่ได้นั่งเฝ้าเนาะเราไปเฝ้ากอไม้กอนึงมีแต่ยิงอย่างเดียวบัดลงไปเก็บเรามุนหมดนกจอดมันกัดจีกินเบิดเนาะนี่เด้อตัวจอดตัวขี้รักเนาะเพิ่นก็มาให้ก็เลยจัดการซะเพิ่นไปกินมาให้อีกข้างๆครับเห็นบักหลาย4 5ตัวนะแลนอยู่น้ํากองกูมาให้ทาเก็บแต่นกก็ได้สมควรเนาะนกจรกเด้บ่เนาะส่วนนึงก็หลายอยู่สําหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายแล้วเนาะมีแต่สิพากันเดินทางกลับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ